จากเรื่องราวดราม่าที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครนายกแวะซื้อกล้วยทอดในขณะที่ไปส่งผู้ป่วยนะคะจนญาติของผู้ป่วยเนี่ยออกมาโวยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเห็นเรื่องอื่นเนี่ยสำคัญกว่าชีวิตคนหรือยังไงนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางโรงพยาบาลนครนายกเองก็ออกแถลงการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะโดยระบุว่าการที่เจ้าหน้าที่แวะซื้อกล้วยทอดก็คือเหมือนแค่แวะรับเท่านั้นใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ3วินาทีเท่านั้นเองค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลนครนายกนะคะก็บอกว่าทางโรงพยาบาลได้ตรวจสอบเหตุการณ์จากกล้องบันทึกภาพหน้ารถยนต์โดยพบว่าในวันที่13ตุลาคมเวลา 10:27 นได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยเป็นลมหมดสติผู้แจ้งบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านไม่ทราบรายละเอียดต่อมา 10:28 สั่งการให้รถพยาบาล ALS ออกรถไปรับผู้ป่วยณจุดเกิดเหตุ 10:29 รถออกจากฐานปฏิบัติการ 10:38 รถเดินทางถึงที่เกิดเหตุหลังจากนั้นพยาบาลได้ทำการประเมินตรวจร่างกายแล้วก็ทำหัตถการทางการแพทย์บนรถสัญญาณชีพผู้ป่วยปกติดี 10:47 รถออกจากจุดเกิดเหตุในระหว่างเดินทางพบว่ามีการชะลอความเร็วเพื่อรับกล้วยทอดที่สั่งไว้ใช้เวลา3วินาทีเนื่องจากผู้ขายกล้วยทอดวิ่งมารอส่งอยู่ที่บริเวณริมถนนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเวลาออกเหตุต่อมา 10:57 รถพยาบาล ALS ขับมาถึงบริเวณโรงพยาบาลผู้ป่วยได้เข้ารับการตรวจรักษาที่ห้องฉุกเฉินเข้านอนพักรักษาตัวอยู่ในแผนกผู้ป่วยในอายุรกรรมชาย1คืนอาการทั่วไปปกติค่ะแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่14ตุลาคมเวลา 14:00 นจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทางโรงพยาบาลนครนายกบอกว่าได้ตระหนักถึงปัญหาและให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่งจึงได้ตั้งกรรมการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของทางราชการโรงพยาบาลนครนายกต้องขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และขอน้อมรับข้อเสนอแนะของทุกท่านซึ่งทางโรงพยาบาลนครนายกจะนำมาปรับปรุงระบบงานและพฤติกรรมการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ